สวัสดีครับทีดีเอ็ม12ครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมาพูดถึงการใช้ชีวิตของเด็กดีเอ็มให้ฟังครับที่จะเข้าดีเอ็มก็อันดับแรกเลยอยากให้สะสมเวลานอนมาก่อนช่วงเช้าถึงช่วงเย็นนี่ก็คือก็เรียนนะครับส่วนตอนดึกก็ทำคณะแล้วก็ไม่ได้นอนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะพี่ก็เริ่มจากไม่เป็นเลยเหมือนกันเพราะว่าของพวกนี้มันเรียนรู้กันได้แต่ก่อนคือจัดไฟไม่เป็นเลยแบบตั้งไฟมั่วไปหมดพอได้เรียนก็แบบได้รู้เยอะเลยครับแบบภาพสวยขึ้นเยอะตอนเริ่มก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วพอมาได้เข้าคณะดีเอ็มก็รู้สึกว่าเก่งขึ้นมานิดหน่อยหางานทำได้ส่วนใหญ่เป็นดีเรคเตอร์แต่ว่าปกติก็เป็นทุกอย่างทำทุกอย่างครับกำกับภาพกำกับการแสดงจัดไฟจัดเสียงรับผิดชอบตอนพรีโปรดักชันครับการเตรียมการพวกสตอรี่บอร์ดหรือว่าทำสคริปต์อะไรพวกนี้ครับคือถ้าเราทำไปให้เพื่อนได้อย่างน้อยเราจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อนก็ไม่เหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยด้วยผมเอนจอยกับตำแหน่งของโปรดิวเซอร์ครับเราจะคุมเรื่องบัดเจ็ตเราจะดูเรื่องสถานที่ติดต่อเอกสารต่างๆเพราะผมเป็นมนุษย์จับฉายในกองผมทำได้ทุกหน้าที่ยกเว้นเป็นผู้กำกับผมชอบที่จะต่อยอดไอเดียของคนอื่นมากกว่าผมว่าตอนแรกอ่ะจะไม่เข้า DM เพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจะเข้าไปแล้วจะแบบมานั่งทำแล้วประสบความสำเร็จได้ยังไงเป็นผู้หญิงสุดท้ายมันเป็นทางที่เราถนัดทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้ชายที่สามารถทำงานเบื้องหลังทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทำทำงานกองโปรดักชันอะไรอย่างนี้ได้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกัน My advice to the freshman is 我希望你们来到这里能够找到自己想做的事情并且为之去奋斗เราได้ทำกับ channel YouTube channel 1ตื่นเต้นว่าเฮ้ยงานเราจะแบบโชว์ให้คนเป็นล้านดูเลยเหรอวะได้เห็นงานตัวเองในเพจของลูกค้าคนมาดูคนมากดไลค์อะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่าแบบความพยายามของเรามันก็มีประโยชน์จากพวกเราชาว DM ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่คณะนิเทศครับ